สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการของเราจะพาท่านผู้ชมไปติดตามเรื่องราวของครูผู้เสียสละประหนึ่งกับนางฟ้าแห่งบ้านเขาจานเรื่องราวของเธอนั้นน่าสนใจมากครับนอกจากจะเป็นครูที่ทำงานตามวิชาชีพของเธอแล้วเธอยังมีจิตวิญญาณของความเป็นครูนอกเหนือจากการเรียนการสอนในห้องเธอยังทำหน้าที่พ่อแม่คนที่สองของลูกด้วยส่วนเรื่องราวของเธอจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันได้ในรายการวันนี้ครับคนเราถ้าเลือกเกิดได้คงไม่มีใครอยากอยู่ใกล้ความยากจนแต่บางครั้งความยากจนข้นแค้นก็เป็นแรงผลักดันให้คนเรามุมานะที่จะไปให้ถึงฝันให้ได้ครูเน็ตสุพิชญาเลิศสงครามวัย40ปีครูสอนเด็กประถมโรงเรียนบ้านเขาจานตำบลท่าเกวียนอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วคือหนึ่งในครูที่เดินมาถึงฝันโดยผ่านความยากลำบากมาก่อนตั้งแต่วัยเด็กครูเน็ตเป็นชาวนาแก่จังหวัดนครพนมครอบครัวเป็นชาวนามีฐานะยากจนมากบางวันถึงต้องกินข้าวกับเกลือก็ถือว่ายากจนนะคะเพราะว่าบางทีนอนกลางคืนเนี่ยเวลาฝนตกหลังคามันรั่วก็ต้องหากะละมังมารองไว้นะคะก็เลยรู้สึกว่าตัวเองยากจนมากเป็นพิเศษละค่ะในความมองดูโดยรวมกับเพื่อนๆแล้วค่ะเพราะว่าสังกะสีก็รั่วเวลาหน้าหนาวก็จะหนาวจัดก็จะมีน้ำค้างน้ำหมอกหยดลงมาตรงพื้นบ้านนะคะซึ่งหมู่บ้านของครูนี่เป็นหมู่บ้านที่อยู่ใกล้ๆตีนเขานะคะทางบ้านนอกเขาเรียกว่าตีนเขานะคะแล้วเป็นหมู่บ้านที่อยู่ท้ายสุดซึ่งไม่ค่อยความช่วยเหลือไปไม่ค่อยถึงนะคะก็เลยอยู่สภาพแบบนั้นแต่พ่อแม่ก็ไม่ได้ให้เราลำบากมากมายพยายามอำนวยความสะดวกให้เรากินอยู่อย่างมีความสุขอย่างอบอุ่นแต่ว่าครูก็ไม่ได้คิดน้อยเนื้อต่ำใจนะคะเพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะจนแต่เราก็มีความสุขกับชีวิตอย่างนั้นได้อยู่กับพ่อกับแม่นะคะบางทีเลิกเรียนมาปุ๊บพ่อแม่ยังไม่กลับมาถึงบ้านเราก็ต้องรีบไปตามพ่อกับแม่หกโมงเย็นเนี้ยต้องรีบไปตามพ่อกับแม่เพราะว่าบางทีกลัวพ่อแม่จะเป็นลมเลยค่ะด้วยความที่เราอยู่กัน3คนพ่อแม่ลูกก็อย่างญาติพี่น้องก็คือพี่ชายพี่สาวก็ไปทํางานไกลๆเดี๋ยวแค่เราคนเดียวคอยดูแลพ่อกับแม่เข้าหาน้ําให้กินดูแลพ่อกับแม่เวลาป่วยไข้เห็นบอกว่าสมัยก่อนที่ยากจนก็คือขนาดที่ไม่มีข้าวกินเคยเป็นขนาดนั้นป่ะครับเคยค่ะก็ตอนนั้นแม่ก็จะปลูกพริกนะคะปลูกพริกเสร็จปุ๊บก็จะเอาพริกเนี่ยไปแลกข้าวเพื่อจะเอาข้าวมาหุงนะคะตกเย็นมาก็ไปเก็บพริกเสร็จปุ๊บก็เอาพริกอันเนี้ยที่ได้เนี่ยไปแลกกับข้าวสารข้างๆบ้านนะคะถึงบางครั้งบางวันก็กินข้าวกับเกลือเนาะเด็กบ้านนอกอ่ะก็เป็นข้าวเหนียวค่ะส่วนใหญ่ทางภาคอีสานเขาจะกินข้าวเหนียวก็จะเอาเกลือมาใส่ตรงกลางแล้วก็ทำเป็นปั้นๆแล้วก็แค่นั้นละค่ะอิ่มแล้วแต่ละวันค่ะข้าวคลุกเกลือปั้นแล้วก็กินค่ะอันนี้คือชีวิตในวัยเด็กใช่หรือบางทีก็ใช้พริกนะคะพริกสดตำแล้วก็ใส่กับปลาร้าแล้วก็กินแค่นั้นละค่ะกินได้แล้วอิ่มละก็อดอยากมากครับถ้าได้อะไรก็แม่จะให้เงินทิ้งไว้ก็แค่4-5 บาทก็ต้องซื้อปลาทูปลาทูเค็มให้น้องกินก่อนแล้วพี่กินทีหลังแล้วสมัยเด็กๆมีหารายได้พิเศษอะไรกันครับทั้งสมัยเด็กๆก็ที่บ้านมีวัวเกวียนรับจ้างเข็นพวกปอพวกอะไรเนี่ยพวกมันนี่แหละพวกเข็นทุกอย่างเข็นไม้เนี่ยที่ไปรับจ้างหลังพ่อแม่เสียชีวิตด้วยไข้ป่าเมื่อปี2535ครูเน็ตซึ่งเรียนจบชั้นม.3ที่โรงเรียนนครพนมจึงย้ายไปอยู่กับพี่ชายที่ทำงานอยู่จังหวัดสระแก้วเธอมุ่งมั่นตั้งแต่ตอนนั้นว่าจะต้องเป็นครูให้ได้ด้วยความที่เรายากจนมีความมุ่งมั่นตั้งมั่นว่าต้องเป็นครูให้ได้ชอบอาชีพครูอยากจะสอนเด็กอยากจะทำให้เด็กมีความรู้นะคะอยากจะเป็นแม่พิมพ์ที่ดีอยากจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเด็กก็เลยตั้งใจนะคะที่จะเรียนจนจบนะคะ
ก็มาเรียนต่ออยู่ที่โรงเรียนอรัญประเทศนะคะตั้งแต่พ.ศ. 2536ค่ะชั้นม.ครับม.4ค่ะจบม.3อยู่ที่นครพนมม.4ก็มาต่ออยู่ที่โรงเรียนอรัญประเทศแล้วก็มาต่อป.ตรีก็อยู่ที่ราชภัฏเพชรบุรีค่ะก็ตั้งใจเป็นครูตั้งแต่คิดได้ตั้งแต่ตอนไหนฮะก็ตั้งแต่เรียนมัธยมปลายอะค่ะจะฉันอยากจะเป็นครูแน่ๆแล้วใช่เพราะว่าอยากจะเป็นคนสอนใช่ค่ะอะไรที่มันทำให้เราอยากเป็นครูเพราะว่าหลายๆคนทำงานก็คือไปรับใช้สังคมในอาชีพเป็นข้าราชการหรือว่าไปเป็นพ่อค้าแม่ค้าหรือว่าเป็นทำโรงงานทำไมเราไม่คิดจะทำอย่างนั้นจากจุดนึงเลยค่ะที่เรานั่งกินข้าวด้วยกันกับเพื่อน3คนเรานั่งกินข้าวอยู่ใต้ต้นไม้สมัยตอนที่เรายังเป็นเด็กประถมนะคะชีวิตมันทำไมมันลำบากยากจนข้องแค้นขนาดนี้อะไรเงี้ยเผื่อวันใดวันหนึ่งถ้าครูคนนี้ได้ไปเป็นครูไปสอนที่หมู่บ้านตัวเองจะได้ให้ช่วยพัฒนาทั้งสภาพเศรษฐกิจสภาพความเป็นอยู่ของเด็กให้ดีขึ้นไม่อยากให้เป็นแบบนั้นนะคะนี่แหละคือสิ่งที่โดนบันดาลให้อยากที่จะเป็นครูและอีกแรงนึงก็คือจากพ่อกับแม่พ่อแม่อยากให้ลูกเนี่ยเป็นครูแต่น่าเสียดายที่พ่อแม่ไม่มีโอกาสได้อยู่ดูความสำเร็จของลูกสาวคนนี้แต่พ่อกับแม่ก็ไม่ได้อยู่แล้วหลังจากที่ลูกเป็นครูวันที่ไปรับปริญญาพ่อกับแม่ก็ไม่ได้อยู่ก็ไปคนเดียวแต่ก็ทำให้ตัวเองเข้มแข็งขึ้นนะคะไม่มีใครไปรับปริญญาด้วยไปคนเดียวโดยปกติแล้วเวลาคนเขาไปรับปริญญาก็จะมีพ่อมีญาติพี่น้องไปใช่ไหมคะเวลาเราเดินออกมาอย่างเงี้ยก็จะมีคนไปรับแต่เรานี่ไม่มีใครแล้วรู้สึกยังไงโอ้โหก็น้ำตาก็อาจจะไหลบ้างแต่เราก็ด้วยความที่เราแบบแข็งแกร่งเข้มแข็งก็พยายามนะคะก็จะมีเพื่อนคนหนึ่งที่เรียนมาด้วยกันเขาบอกว่าน้องไม่เป็นไรมาถ่ายรูปกับพี่เนี่ยครอบครัวพี่ก็เลยจ้าไม่เป็นไรค่ะหนูไม่ถ่ายก็ได้แต่ก็คือเมื่อได้ใบปริญญาปุ๊บเราก็ไปวัดไปพ่อกับแม่ดูบอกเขาว่าทำได้แล้วสำเร็จแล้วลูกทำสำเร็จแล้วตอนนั้นรู้สึกยังไงตอนไปบอกต่อหน้าที่เราเก็บกระดูกค่ะที่นครพนมเลยค่ะก็มันรู้สึกแบบเหมือนอะไรที่แบบเราไม่เคยได้ไม่เคยมีมาก่อนอ่ะมันคือความภาคภูมิใจของลูกคนหนึ่งซึ่งเมื่อก่อนเป็นเด็กบ้านนอกคอยจับกบจับเขียดกินอย่างเงี้ยเอามาแกงกินอย่างเงี้ยนะคะทีนี้พอเราได้ใบนี้มาปุ๊บเราทำให้พ่อแม่ภูมิใจถึงแม้ว่าพ่อแม่ไม่ได้อยู่ด้วยแล้วก็ตามเพราะว่าพ่อแม่จะพยายามพูดตลอดว่าพยายามตั้งใจเรียนนะลูกโตขึ้นจะได้เป็นเจ้าคนในคนจะได้ไม่ต้องมาลำบากเหมือนพ่อกับแม่ไม่ต้องมาจับกบจับเขียดกินครูนี่ง่ายๆสบายๆอยู่แล้วเรื่องการกินการอยู่ค่ะก็เลยรู้สึกภูมิใจมากภูมิใจค่ะแล้วอีกอยู่มาไม่อีกกี่ปีปุ๊บความภาคภูมิใจมันก็เกิดขึ้นอีกคือเราเริ่มจะมีอะไรเป็นของตัวเองซึ่งเราเป็นลูกคนเล็กเราไม่มีสมบัติอะไรเลยพ่อแม่ไม่ได้ทิ้งอะไรให้นะคะอย่างที่ทางอะไรเนี่ยพ่อแม่ก็ขายหมดละเอาไปแต่งงานให้กับพี่ชายหมดละขอแฟนให้เขาค่ะทีนี้เราน้องคนเล็กเราไม่มีอะไรเลยก็ไม่เป็นไรเราก็ยืนด้วยขาของตัวเองจนกระทั่งทุกวันนี้นะคะมีวันนึงเมื่อเราจบปุ๊บเราก็สามารถมีรถคันแรกในชีวิตเป็นความภาคภูมิใจมากสำหรับเด็กบ้านนอกคนหนึ่งไม่เคยมีรถนะคะก็จริงๆแล้วนะคะส่วนใหญ่ก็คือพระที่ดีที่สุดก็คือพ่อกับแม่นะคะที่จะต้องมาเจิมรถนั่งรถคนแรกแต่เรานี่อีกตามเคยไม่ใช่ ไม่มีอีกแล้ว ค่ะก็ไปเอากระดูกพ่อกระดูกแม่มานั่งปฏิเสธไม่ได้ว่าบุคคลที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของครูเน็ตและทำให้ครูเน็ตอยากจะเริงรอยตามบุคคลนั้นก็คือครูสุภาวดีเชื้อขาวพิมพ์ครูที่สอนครูเน็ตตอนเด็กๆที่ไม่เพียงคอยอบรมสั่งสอนแต่ยังให้ความช่วยเหลือทุกอย่างคุณครูท่านนี้ท่านชื่อคุณครูสุภาวดีเชื้อขาวพิมพ์ท่านจะคอยอบรมสั่งสอนคอยบอกทุกอย่างเวลาเราไม่มีตังค์เนี่ยท่านก็จะให้นะคะเวลาอ้าวเน็ตมีตังค์กินขนมไหมเนี่ยท่านก็จะให้ทีละ50ตังค์สมัยก่อนเนาะ50ตังค์ก็โอ้ซื้อขนมได้เยอะอยู่ค่ะบางทีก็จะเป็นไอติมอะค่ะเป็นไอติมถุงนั่นแหละเป็นอะไรที่เด็กบ้านนอกชอบมากบางทีเรามีน้ำใจครูมีน้ำใจกับเราเราก็มีน้ำใจกับครูเราก็ไปหาหน่อไม้ก
ข้าไปหาหน่อไม้ในป่าไม่กลัวอยู่แล้วเด็กวันนอกก็เอามาให้ครูตกเย็นมาก็เอามาให้ครูถุงนึงครูพยายามสอนเราทุกอย่างสอนให้เราช่วยเหลือคนอื่นแล้วก็ช่วยแบ่งปันเวลาเราไม่ไปโรงเรียนอย่างเงี้ยเวลาเราก็คือบางทีเราไม่มีอะไรกินเราไม่มีเงินที่จะไปโรงเรียนเราไม่มีกับข้าวเพราะว่าจะต้องมีกับข้าวไปนั่งกินกับเพื่อนไงคะวันใดที่ไม่มีกับข้าวปุ๊บเราก็ไม่ไปโรงเรียนเราจะรู้สึกว่าเราไม่พร้อมที่จะไปเจอหน้าใครเลยเราก็ไม่กล้าบอกพ่อกับแม่ให้พ่อกับแม่ไปนาก่อนแล้วเราก็จะนั่งอยู่บ้านไฟฟ้าก็ไม่มีด้วยวันนั้นเราจะรู้สึกยังไงที่เราไม่มีกับข้าวแล้วเราไม่ได้ไปโรงเรียนในฐานะที่เราอยากจะเรียนจบสูงๆเยอะอะไรเป็นโคมันรู้สึกว่าท้อแท้มันบางทีมันทำไมชีวิตเราเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยก็คือนั่งสักพักหนึ่งครูคนนี้ก็มาครูสุภาวดีก็มาก็ท่านก็มาแล้วก็ขับรถมาจอดหน้าบ้านนะคะรถมอเตอร์ไซค์เก่าๆเนาะก็ทำไมไม่ไปโรงเรียนก็บอกว่าไม่มีอะไรห่อข้าวไปกินค่ะไม่มีกับข้าวท่านก็เลยไม่เป็นไรเดี๋ยวครูหาให้ไปกินกับครูก็ได้ครูก็บอกว่าให้เราแต่งตัวแล้วก็แต่งตัวไปโรงเรียนซึ่งวันนั้นพ่อแม่ก็ไม่รู้ว่าเราแอบอยู่บ้านนะคะทีนี้ก็เลยครูก็เลยให้ซ้อนท้ายไปโรงเรียนเพราะว่าตอนนั้นจักรยานก็ไม่มีค่ะจักรยานจะมีก็ต่อเมื่อเราจะต้องเข้าไปเรียนในตัวตำบลนะคะอันนั้นวันนั้นตอนนั้นเรายังเรียนประถมอยู่ครูคนนี้คอยสอนทุกอย่างเลยคอยสอนให้เรารู้ว่าเราจะต้องกินยังไงช่วยพ่อแม่ยังไงให้ประหยัดให้กินแบบพอเพียงยังไงเวลามีอะไรท่านก็จะเอามาเผื่อแผ่มีเสื้อผ้าก็จะเอามาให้แล้วคุณครูคนนี้เขาเป็นกับดูแลลูกศิษย์อย่างนี้ทุกคนไหมฮะที่เป็นลักษณะก็อันนี้ก็น่าจะทุกคนนะคะเพราะว่าเห็นได้จากการที่คุณครูท่านนี้เขาประพฤตินะคะว่าเด็กคนไหนไม่มาเรียนท่านก็จะตามถึงบ้านนะคะอย่างเด็กคนไหนเขามีพฤติกรรมเด่นทางไหนท่านก็จะส่งเสริมด้านนั้นอย่างครูนี่ก็คือชอบร้องเพลงมาตั้งแต่เล็กๆนะคะครูก็จะพาเราไปร้องเพลงเราก็จะได้รายได้เสริมจากตรงนั้นนะคะตอนป.4นี่ไปร้องเพลงละรับจ้างร้องเพลงตามงานเกษียณหรืองานบุญเวลาครูเข้าไปเขาจะเอาเราไปด้วยพ่วงไปด้วยครูจะกลับมาส่งถึงบ้านพ่อแม่ก็ไม่มีปัญหาพ่อแม่สนับสนุนก็ได้เป็นรางวัลเล็กๆน้อยๆเป็นค่าขนมครับที่เราจะไปได้เยอะค่ะได้เยอะด้วยได้เยอะได้เท่าไหร่100บาทโอ้สมัยนั้นเยอะนะ100บาทนี่สามารถอยู่ได้ตั้ง 2-3 เดือนจะปฏิเสธไหมฮะจะขอให้ครูร้องสักท่อน2ท่อนเป็นตัวอย่างว่านี่นะคุณครูชอบร้องเพลงเผื่อนักเรียนดูอยู่ว่าโอ้โหนี่แหละครูของฉันด้วยสาธิตสักเพลงสักหน่อยนึงนะเอาอย่างไรนะคะลองดูวันนี้ไม่พร้อมนะเอาเท่าที่ได้นี่นะครูสมัยเพลงที่คุณครูขึ้นไปร้องงานเกษียณพอจำได้เพลงอะไรงานเกษียณอุ้ยมันนานแล้วนะคะเป็นเพลงของพุ่มพวงดวงจันทร์นะคะโอ้อย่างนี้ผมชอบคนดูก็ชอบอ่ะสักหน่อยนึงแล้วมันนานแล้วทีนี้เสียงมันก็เริ่มจะเพี้ยนๆแล้วเสียงไม่ค่อยใสแล้วเอาหน่อยจักหน่อยก็ตอนนั้นก็จะเป็นเพลงโลกของพึ่งเป็นสะท้อนชีวิตของใช่พึ่งพวงดวงจันทร์ใช่ค่ะประมาณว่าโลกสวยอันแสนกว้างไกลมวลทิพย์ดูมากแต่ชีวิตของพึ่งยังไม่มียังต้องมีดินรนไม้เด็กๆตัวแนทแล้วก็ร่าเริงชอบเต้นชอบร้องเพลงชอบร้องรำเพลงเขาก็ตอนเด็กๆเขาก็ใฝ่ฝันอยากเป็นนักร้องบ้างอยากเป็นแดนเซอร์ดูเขาไปทางนั้นถนัดนักร้องอยากเป็นพยาบาลว่าเด็กๆกันเนาะอยากเป็นครูไปครูคะแต่ว่าตากับยายหนูก็ไม่มีข้าวกินหลังบ้านหนูมีสูบยาบ้าแล้วตอนนี้เขาก็จับไปแล้วแล้วครูก็มาสร้างบ้านให้หนูก็จะถูกเพื่อนล้อค่ะว่าคนไม่มีสัญชาติแต่ครูจะช่วยเธอนะเขาได้ยินคำนั้นน่ะเขาก็
หลังเริ่มชีวิตการเป็นครูครูเน็ตเริ่มหาประสบการณ์ครั้งแรกจากการเป็นครูเอกชนที่โรงเรียนพวงคามที่อรัญญประเทศโดยเริ่มจากการเป็นครูพี่เลี้ยงเด็กอนุบาลก่อนมาสมัครครูอัตราจ้างโรงเรียนของรัฐบาลในหมู่บ้านที่ตัวเองพักอยู่ที่อรัญญประเทศเมื่อปี2542กระทั่งมาเป็นครูที่โรงเรียนบ้านเขาจานตำบลท่าเกวียนอำเภอวัฒนนครจังหวัดสระแก้วเมื่อปี2549ครูเน็ตบอกว่าการได้มาสอนที่สระแก้วนี้สภาพพื้นที่ที่เต็มไปด้วยเด็กยากจนทำให้ครูรู้สึกเหมือนกลับไปอยู่ในเหตุการณ์ตอนเด็กๆของตัวเองอีกครั้งการที่ครูเน็ตได้สัมผัสความยากจนมาก่อนทำให้ครูเข้าใจดีว่าการไม่มีมันเป็นอย่างไรครูเน็ตจึงไม่ลังเลที่จะหาทางช่วยเหลือเด็กยากจนที่นี่เหมือนเมื่อครั้งที่ครูสุภาวดีเคยช่วยเหลือเธอตอนเด็กๆครูเน็ตไม่เพียงช่วยให้เด็กยากจนได้มีข้าวกินแต่ยังช่วยให้เด็กได้มีบ้านใหม่แทนบ้านที่ผุพังด้วยเด็กคนนี้เขาจะขาดเรียนบ่อยเริ่มแรกครูก็เริ่มจะสังเกตแล้วว่าเอ๊ะทำไมขาดเรียนบ่อยเลยขับรถไปถึงบ้านเลยเนี่ยช่วงเช้าๆนี่แหละไปถึงปรากฏว่าเด็กกำลังซักผ้าถามว่าทำไมไม่ไปโรงเรียนหนูไม่มีข้าวกินซึ่งพอเขาพูดประโยคนั้นปุ๊บมันสะกิดใจตอนที่เราเรียนยังเป็นเด็กแล้วมีคุณครูมาตามว่าหนูไม่มีข้าวห่อไปโรงเรียนนะคะหนูไม่มีกับข้าวหนูไม่มีข้าวมันก็เลยจุกแน่นในอกของครูเลยอ๋อหนูรอลูกครูคิดว่าหนูขี้เกียจมาโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้ถึงสาเหตุว่าทำไมเด็กคนนี้ขาดเรียนบ่อยเพราะว่าเขาไม่มีข้าวกินไม่มีกับข้าวห่อมาโรงเรียนแต่กับข้าวเนี่ยไม่เป็นไรเพราะว่าทางโรงเรียนเรามีกับข้าวให้อยู่แล้วอาหารกลางวันแต่อย่างข้าวเนี่ยเด็กบางคนก็คือจะมีความน้อยเนื้อต่ำใจเวลามาโรงเรียนแล้วไม่มีข้าวนะคะเขาก็เลยไม่อยากมาโรงเรียนไม่อยากขอใครใช่ไม่อยากขอใครอายเพื่อนเป็นปมด้อยอายเพื่อนอายครูเราไม่ไปโรงเรียนดีกว่าเนี่ยซึ่งตรงนี้คุณครูรู้ดีรู้เลยค่ะมันก็เหมือนแบบเข้ามาการใจดำแล้วว่าเฮ้ยใช่เด็กคนนี้เป็นสภาพเดียวกันเราใช่ค่ะแล้วคุณครูบอกเด็กว่าไงก็ให้เขาแต่งตัวเลยแต่งตัวไปโรงเรียนไม่เป็นไรเดี๋ยวไปกินกับครูก็ได้ค่ะเขาก็ดีใจเขาก็รีบแต่งตัวครูคะแต่ว่าตากับยายหนูก็ไม่มีข้าวกินไม่ใช่แค่เฉพาะเด็กเท่านั้นนะคะก็คือตากับยายเด็กก็ต้องเลี้ยงเด็กคนนี้พอหลังจากนั้นก็คือเราเอาเด็กเข้ามาเรียนปุ๊บตกเย็นมาครูก็ไม่รีรอซื้อข้าวสารไปให้เขาเด็กคนนี้บ้านเขาก็ไม่มีฝานะคะเป็นบ้านหลังคามุงจากที่น้องอะไรครับน้องมิ้งค่ะรัฐนันท์มุขรักษ์ก็เลยไปเจอก็เลยแต่ว่าด้วยความที่เราก็มีภาระนะคะก็คือถ้าเราจะช่วยเหลือเด็กคนนี้โดดเดี่ยวแค่ครูคนเดียวก็ไม่น่าจะไปถึงฝั่งได้นะคะเพราะว่าก็คือครูก็มีภาระอย่างว่าเนาะก็เลยจำเป็นที่จะต้องหาแนวร่วมก็เลยลองถามเพื่อนเผอิญเพื่อนก็เป็นคนจิตใจมีจิตกุศลนะคะมีน้ำใจก็ร่วมด้วยช่วยกันกับครูนะคะก็เลยช่วยครูมาอีกโดยการซื้อข้าวสารมาให้แต่จริงๆแล้วก็คือเราการกินเนี่ยมันไม่ได้กินแค่วันนี้วันเดียวมันก็ต้องกินไปตลอดชีวิตมันต้องเดินไปข้างหน้าใช่มันต้องเดินไปข้างหน้าเรื่อยๆนะคะทีนี้ก็มันจะหยุดแค่นี้ไม่ได้อ่ะก็เลยจำเป็นอีกนะคะที่จะต้องหาแนวร่วมหรือเขาเรียกว่าอะไรคนที่จะมีจิตใจเดียวกันมีน้ำใจเดียวกันใช่ใช่ค่ะแล้วครูใช้วิธีไหนก็คุยโทรศัพท์คุยไลน์ค่ะส่วนใหญ่อินเทอร์เน็ตนี่มีประโยชน์นะคะโซเชียลเนี่ยโอ้จะใช้โซเชียลใช่ทางช่องทางไหนครับทางไลน์ค่ะพอหลังจากนั้นมาเราก็คุยกันกับกลุ่มเพื่อนๆแล้วก็นายของเพื่อนเราจะทำบ้านให้เด็กคนนี้เพราะเด็กคนนี้ของบ้านเขาไม่มีฝาเป็นหลังคามุงหญ้าคาเฉยๆค่ะก็เลยจะช่วยเราก็ดีใจแทนเด็กเด็กตอนนั้นเด็กอยู่ป.2ค่ะปัจจุบันเด็กเรียนอยู่ป.3ก็ใช้เวลาครึ่งเดือนทำบ้านเสร็จนะคะโดยใช้งบประมาณของทหารมทบ19โดยที่เริ่มจากเพื่อนของเราเพื่อนของครูก็เป็นทหารค่ะก็เลยมีโอกาสได้ร่วมด้วยช่วยกันกับกลุ่มทหารมทบ19นะคะซึ่งเงินทุกบาททุกสตางค์นี่ก็คือเป
็นเงินที่เขารวบรวมได้นะคะจากหน่วยงานเอกชนเขาไปช่วยกันประชาสัมพันธ์ช่วยกันบอกข่าวแล้วก็ระดมกันมาช่วยก็เลย2สัปดาห์เท่านั้นสร้างบ้านให้น้องมิ้งกับตายายได้อันนี้ก็คือเป็นเคสนึงรวมทั้งข้าวสารอาหารแห้งด้วยใช่คุณครูพอทำเสร็จคุณครูรู้สึกยังไงตอนนั้นโอ้ยดีใจแทนเด็กมากเลยอย่างน้อยก็คือเราช่วยดึงเด็กคนนึงที่เกือบกำลังจะตกเหวอ่ะดึงให้เขาขึ้นมาได้อ่ะเขามีบ้านอยู่ที่แข็งแรงมิดชิดนะคะยิ่งเป็นเด็กลูกผู้หญิงด้วยเพราะอย่างเมื่อก่อนน่ะครูเนี่ยก็เคยมีปัญหาเกือบจะโดนลวนลามนะคะจากญาตินะคะจากญาติเนี่ยญาติซึ่งเป็นแฟนของน้านะคะนี่แหละเรารู้ดีใช่บ้านใกล้กันนะคะเราก็เลยเป็นความภูมิใจอย่างนึงที่เราสามารถทำให้เด็กคนนี้ออกมาจากตรงนั้นได้เพราะว่าลุงของเด็กก็ไม่ใช่ลุงแท้เห็นหนูยากจนค่ะตอนนั้นหนูอยู่ป.2ครูไปเยี่ยมบ้านค่ะก็ผุค่ะผุแล้วมันพังครูเสนอความช่วยเหลือค่ะก็ดีใจค่ะงั้นบ้านหนูมันมีคนสูบยาบ้าแล้วตอนนี้เขาก็จับไปแล้วแล้วครูก็มาสร้างบ้านให้หนูค่ะมีคนข้างบ้านไม่ค่ะบ้านเดียวกันเลยค่ะนายยายนี่แหละเขาได้เมียที่นี่เขาตามแต่เมียเขาไปเอายาบ้ามาให้ผัวขายไม่ใช่น้องมิ้งคนเดียวเท่านั้นที่ได้รับการช่วยเหลือจากครูเน็ตและเพื่อนๆแต่ยังมีเด็กยากจนอีก2คนที่ได้บ้านใหม่เช่นกันหนึ่งในนั้นคือเด็กหญิงปวีนุชวังจันทึกหรือน้องพัทยาวัย12ปีเรียนอยู่ชั้นป.6 โรงเรียนบ้านเขาจานซึ่งนอกจากมีฐานะยากจนบ้านผุพังไม่ปลอดภัยแล้วยังเป็นเด็กไร้สัญชาติอีกต่างหากโดยพักอยู่กับพ่อบุญธรรมวัย80กว่าครูเน็ตจึงช่วยให้เธอได้มีทั้งบัตรประชาชนคนไทยและบ้านใหม่อย่างเคสล่าสุดนะคะปัจจุบันก็คือเป็นเด็กหญิงไร้สัญชาตินะคะน้องไร้สัญชาติมา11ปีนะคะโดยที่ไม่มีสัญชาติไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนไม่มีเลข13หลักนะคะแล้วอยู่กับใครก็อยู่กับพ่อเลี้ยงนะคะอยู่กับพ่อเลี้ยงปัจจุบันอยู่กับพ่อเลี้ยงพ่อแม่เขาก็เลิกกันตั้งแต่น้องอยู่ในท้องแม่ก็ไปมีสามีใหม่ก็ทิ้งลูกไว้อยู่กับพ่อเลี้ยงส่วนพ่อก็ดื่มเหล้าเมาเปะสปะแต่ละวันเป็นคนไม่สมประกอบแล้วค่ะสติก็เลยให้เขาอยู่กับพ่อเลี้ยงชื่อน้องชื่อน้องปวีนุชตั้งทองค่ะน้องอายุเท่าไหร่น้องอายุ11ขวบค่ะแล้วก็สภาพปัญหาก็คือครอบครัวบ้านแตกใช่ค่ะที่อยู่อาศัยอยู่กับพ่อเลี้ยงใช่ก็ฝาบ้านของน้องก็จะเป็นเอาพลาสติกมาคลุมเฉยค่ะผ้าบ้างเอาถุงบ้างมาคลุมเวลาฝนตกมาก็สาดนะคะเวลาหน้าหนาวก็บางครั้งก็หยดอะไรเงี้ยลักษณะเหมือนครูไม่มีผิดเลยตอนครูยังเล็กแล้วคุณครูไปเจอได้ก็คือก็อันนี้สอนเขาตั้งแต่อยู่อนุบาลเดี๋ยวครูจะช่วยเธอนะเขาได้ยินคำนั้นน่ะเขารู้สึกว่าเหมือนนางฟ้ามอบชีวิตใหม่ให้กับเขาเขาบอกจนกระทั่งทุกวันนี้นะคะแต่ก่อนที่เราจะทำบ้านเนี่ยเด็กคนนี้มันจะต้องได้เลข13หลักก่อนเขาจะต้องเป็นคนไทยจะต้องได้สัญชาติไทยก่อนเขาถึงจะมีบ้านได้นะคะขั้นแรกเราก็เริ่มจากให้เขามีเลข13หลักก่อนไปติดตามหาพ่อแท้ๆอยู่ขอนแก่นเพื่อที่จะมาตรวจ DNA ไป3ครั้งต้องไปรับนะคะก็ต้องเวลาปลัดนัดปุ๊บเราก็ต้องไปให้ปากคำสืบพยานหลักฐานบุคคลนะคะหลายคนเหมือนกันกว่าจะได้มาใช้เวลาเป็นเดือนนะคะได้บัตรประชาชนปั๊บใช่ได้บัตรประชาชนเมื่อวันที่31พฤษภาค่ะก็เริ่มเลยเมื่อได้บัตรประชาชนเสร็จปุ๊บเริ่มจากการทำบ้านเราก็หาเพื่อนเหมือนเดิมโชคดีที่เรามีเพื่อนเป็นทหารก็พอที่จะช่วยเราได้รวดเร็วทันใจบ้างก็ส่งข้อมูลเหมือนเดิมใช่ค่ะวันนี้อยากจะขอความช่วยเหลือเพื่อนๆเราอย่างนี้นะปรากฏว่าเคสนี้ใช้เวลากี่วันฮะในการตอบกลับมา7วันค่ะ
เป็นไงครับจัดรู้สึกดีใจนะอย่างน้อยคือคนไทยเนี่ยเขายังมีน้ำใจขนาดเนี้ยทั้งที่ไม่ใช่คนใกล้เคียงนะคะเป็นคนที่อยู่ข้างนอกอยู่ต่างจังหวัดอยู่คนละจังหวัดอยู่คนละพื้นที่บางคนเนี่ยไม่เคยเห็นหน้าด้วยซ้ำไปไม่เคยเห็นหน้ากันเขาก็ยังโอนเงินมาให้นะคะคนละ200คนละ500คนละ300ไม่ถึงขนาดเป็นแสนนะคะไม่เยอะขนาดนั้นคนละนิดคนละหน่อยมันรวมพลังกันก็มีมูลค่ามีปริมาณมากขึ้นใช่ก็เลยได้สร้างบ้านให้กับน้องปฏินุชใช่ค่ะอย่างบ้านหลังแรกนี่ก็คืองบประมาณในการสร้างบ้านก็ 180,000 บาทนะคะบ้านหลังนี้ก็เหมือนกันนะคะก็คือ 150,000 กว่าบาทก็รู้สึกดีใจค่ะที่ได้ปัดแล้วก็รู้สึกดีใจค่ะที่ได้บ้านค่ะเป็นยังไงครับตอนนั้นเราไม่ได้แบบมันเป็นคนต้องรู้ว่าเป็นคนไม่มีแรงค่ะอยู่ที่โรงเรียนหรือว่าการใช้ชีวิตเราดีกว่าก็จะถูกเพื่อนล้อค่ะว่าคนไม่มีสัญชาติก็รู้สึกว่าตัวเองมีปมได้อะค่ะไม่เหมือนคนอื่นคนอื่นเขาก็เหมือนเราแตกต่างจากคนอื่นนะคะเหมือนเราไม่เหมือนเขาก็รู้สึกดีใจอะค่ะและภูมิใจอะค่ะที่ได้เป็นคนไทยค่ะค่ะก็ขอบคุณค่ะที่ครูมาช่วยเหลือก็ทำให้หนูได้อยู่จนถึงทุกวันนี้ค่ะก็ถ้าจบไปหนูก็จะไปเรียนต่อจนจบม.6ค่ะจบแล้วหนูก็จะไปหางานทำค่ะแล้วก็จะเอาเงินให้พ่อค่ะไม่ค่ะเพราะว่าอยู่ที่นี่ก็ดีแล้วค่ะต้องมาช่วยพ่อทำงานด้วยค่ะแต่ละวันที่เราทำงานมันขับไปโรงเรียนกับใช้ชีวิตในไหนความรับผิดชอบของเราก็ก่อนจะไปโรงเรียนก็ต้องหุงข้าวให้พ่อก่อนค่ะทำกับข้าวให้พ่อแล้วก็หลังจากเลิกเรียนมาก็มากวาดบ้านค่ะแล้วก็หุงข้าวค่ะแล้วก็ทำกับข้าวให้พ่อเขาทำให้ตัวเล็กก็ครูเขาเห็นลิงเห็นเขาแต่ก่อนก็อยู่หลังน้อยหลังน้อยเนี่ยเขาไม่ครูมาเห็นเขาก็สงสารเมตตาแต่ครูทหารเขามาเห็นเขาก็ถ่ายรูปถ่ายอะไรครูเรียกร้องหาหมูพวกดูจันดูโซนดูระยองดูแปดริ้วอะไรครูก็หาหมูพวกมาคนนู้นช่วยอันนั้นสังกะสีคนนั้นช่วยกระเบื้องคนนั้นช่วยประตูหน้าต่างคนนั้นช่วยปูนช่วยหินทหารเลยมาทำให้แบบนั้นความเป็นอยู่บ้านหลังก่อนกับปัจจุบันอยู่นั้นละเป็นยังไงเมื่อก่อนอยู่เป็นยังไงโอ้ยมันก็หรูหราก็เป็นด้วยมันมีประตูหน้าต่างอะไรคนนอนคนเดินไปไหนมาไหนก็เห็นนอนโคลนที่สองคนก็ลูกครูก็หลีกเห็นเขาสงสารศาสตร์เมตตาเรียกร้องหมู่พวกทหารมาเฮ็ดให้ตะกอนอยู่นู่นล่ะเอาดินลงสองสามรถนะจะเป็นออกไปนี่ล่ะพอดีป่าไม้มาเขาไม่เฮ็ดขอเขาเลยนะขอป่าไม้น่ะขอที่ตรงนั้นน่ะเขาว่าให้ผมแล้วผมเอาดินลงแต่ที่ป่าไม้มาเขาไม่ให้ก็เลยมาเอาตรงนี้หลังจากทำที่นี่เสร็จแล้วมาอยู่ที่นี่แล้วรู้สึกยังไงบ้างมาอยู่ที่ตรงนี้กับที่ของลูกชายที่ของลูกชายครูเนี่ยซื้อให้พัน18,000ที่ตรงนี้เนี่ยแค่ผมปากหลักเราย้ายมาอยู่บ้านหลังนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างมาอยู่บ้านหลังนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างผมครับยังดีอยู่ครับใครได้เขาเล่นเอาในนั้นเวลาฝนตกมาลมมามันก็ฝาดเข้ามากับเปียกมากแต่นอนอยู่กันแล้วสองคนก็ลูกถ้าผู้ทหารเข้ามาเขาเห็นสงสารเมตตาเขา
ามาถ่ายรูปถ่ายอะไรครูเขาก็ช่วยกันทั้งนี้พันเอกชัยวัฒน์บุญธรรมเจริญรองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่19ได้เป็นประธานมอบบ้านใหม่ให้กับเด็กหญิงปวีนุชหรือน้องพัทยาเมื่อวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาเด็กเขาเข้าไปนอนนะคะเข้าไปนอนในบ้านเข้าไปนอนในห้องนั้นนะคะเช้ามาเขามาเล่าครูฟังบอกว่าครูคะหนูไม่อยากตื่นเลยทำไมล่ะลูกหนูมีความสุขมากหนูได้นอนในห้องนอนในเตียงนอนเหมือนเจ้าหญิงเลยค่ะเหมือนฝันเลยโอ้ยครูแอบยิ้มเลยนี่คือสิ่งที่คุณครูได้ช่วยเหลืออันนี้ของน้องปวีนุชนี่คือครูไหนล่าสุดของปวีนุชนี่ก็คือตอนนี้แม่เป็นต่างด้าวส่วนพ่อก็คือสติไม่สมประกอบจำเป็นที่ครูจะต้องเลี้ยงดูแลเขาตลอดจนกว่าจะถึงฝั่งนะคะก็คือวางอนาคตไว้แล้วครับแล้วมองคุยกันไหมว่าเด็กอยากจะเรียนสูงสุดแค่ไหนอนาคตอยากเป็นอะไรคุณครูเริ่มคุยกับน้องคุยค่ะเด็กบอกว่าอยากเป็นครูครูก็ไม่อยากคาดหวังมากนะคะเพราะว่าบางทีถ้าคาดหวังไปปุ๊บถ้าเกิดว่าอนาคตข้างหน้าเราไม่รู้เนาะมันไม่แน่นอนกลัวจะผิดหวังได้แต่บอกเขาว่าวันนี้หนูก็ตั้งใจเรียนเนาะถึงแม้ว่าเราไม่ได้เรียนเก่งมากมายอะไรแต่ขอให้เราได้เรียนสูงๆเรียนให้จบเรียนให้สูงๆวันนั้นมาถึงปุ๊บเนี่ยจะเป็นวันที่ครูมีความสุขที่สุดเลยเธอไม่ใช่ลูกแท้ๆของครูแต่ก็รักเหมือนลูกเนี่ยก็ต้องส่งเสียให้เขาอาทิตย์ละ140บาทนะคะอย่างเวลาการกินกันอยู่ปุ๊บเวลาเราไปตลาดเนี่ยเราเห็นเสื้อผ้าสวยๆเนี่ยเราต้องซื้อไปฝากละอะไรเงี้ยก็คือลำพังแค่เงินเดือนของเขากับหลายๆปากหลายๆท้องนี่ก็ไม่พอจะกินอยู่แล้วก็ครูไปเยี่ยมบ้านก็รู้สึกว่าน่าช่วยเหลือนะอะไรเงี้ยงั้นนะเขาก็ต้องเล็งว่าหมู่นี้ลำบากจริงมากน้อยแค่ไหนก็จัดลำดับไปอย่างเงี้ยก็ไปดูบ้างครับแรกๆที่ย้ายมาที่เขาจานก็ไปดูบ้างเพราะตอนนี้ก็เขามีบ้านอยู่แล้วก็ไม่น่าห่วงผมก็ได้แค่ว่าทำไปเถอะเนาะอันไหนที่มันเป็นประโยชน์ต่อสังคมครูแนทกับความพยายามช่วยเหลือเด็กยากจนยังคงดำเนินต่อไปล่าสุดมีเด็กรายใหม่ที่พิจารณาแล้วว่าเข้าข่ายต้องให้ความช่วยเหลืออีกหนึ่งรายคือเด็กหญิงอัญชลีมารมอายุ12ปีเรียนอยู่ชั้นม.1 โรงเรียนบ้านเขาจานก็มีเด็กม.1 ค่ะอัญชลีมารมซึ่งเขาเป็นเด็กที่สู้ชีวิตนะคะอย่างเช่นวันเสาร์อาทิตย์วันหยุดเนี่ยเขาจะไปรับจ้างเพื่อมาจุนเจือช่วยเหลือครอบครัวเพราะว่าเขาอยู่กับพ่อพิการมาตั้งแต่กำเนิดแม่ก็พิการตั้งแต่กำเนิดยายก็พิการตั้งแต่กำเนิดอยู่กันแล้วก็จะมีน้องซึ่งเป็นหลานนะคะเล็กๆอีกคนนึงอยู่ด้วยกันตอนนี้เสาหลักของครอบครัวก็คือพ่อไปทำงานรับจ้างทำงานโรงงานบางทีก็จะโดนเพื่อนๆหรือบางคนที่เข้าไปทำงานด้วยกันเนี่ยกลั่นแกล้งบ้างอย่างเช่นเวลาพ่อเขาเดินเขาจะเดินไม่ทันเพื่อนเขาก็จะแกล้งไม่ให้ขึ้นรถอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าช้านะคะก็จะโดนกลั่นแกล้งบ่อยก็คือลำพังแค่เงินเดือนของเขากับหลายๆปากหลายๆท้องนี่ก็ไม่พอจะกินอยู่แล้วก็ครูไปเยี่ยมบ้านก็รู้สึกว่าน่าช่วยเหลือนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจากสภาพบ้านเขาก็ไม่มีชิดก็แถวนั้นก็เสี่ยงต่อยาเสพติดเหมือนกันเป็นบ้านที่อยู่ข้างหลังทึบแล้วก็อับอยู่ติดกับป่าไม้นะคะแล้วก็คือเคยได้ยินมานะคะว่ามีขี้ยาแอบขึ้นย่องขึ้นไปห้องน้ำค่ะห้องน้ำเขาไม่มีหลังคาอย่างฝาบ้านก็จะเป็นรอยปะรอยผุเป็นรูบ้างอะไรอย่างค่ะอย่างหลังคาบ้านก็รั่วบ้างไม่เป็นสัดส่วนนะคะก็น่าช่วยเหลือครับน่าเห็นใจค่ะครูได้ลงเข้าไปดูพื้นที่แล้วตอนนี้วางแผนว่าจะช่วยเหลือจะช่วยเหลือค่ะก็คือตอนนี้ในเบื้องต้นก็คือพาไปเปิดบัญชีนะคะแล้วก็รอทางเพื่อนนะคะว่าทางเพื่อนเขาจะมีนโยบายว่ายังไงบ้างจะลงพื้นที่เมื่อไหร่
คือตอนนี้เพื่อนก็โทรมาแจ้งแล้วว่าจะลงมาพื้นที่พร้อมมอบวีลแชร์ให้2คันนะคะแต่ว่ารอก่อนตอนเนี้ยเพราะว่าเขาก็คือเขาไปตามคิวอะค่ะก็เลยให้รอก่อนแต่ก็มั่นใจว่าจะช่วยน้องคนนี้ให้ได้สิ่งที่คุณครูเข้าไปดูแล้วความช่วยเหลือของครอบครัวเนี้ยตอนนี้ต้องการอะไรบ้างก็ที่อยู่อาศัยนะคะจำเป็นมากเพราะว่าบ้านมันรั่วหลังคามันรั่วแล้วทีนี้อยู่กันไม่เป็นสัดส่วนนะคะแล้วก็ไหนจะงูเงี้ยวเขี้ยวขออีกเพราะว่าอยู่ติดป่านะคะแล้วก็ไม่มิดชิดด้วยเด็กก็ซึ่งโตแล้วอ่ะโตเป็นสาวแล้วเขาก็ทำอะไรไม่ได้มากกับการไปช่วยพ่อแม่รับจ้างเอาเงินมาจุนเจือช่วยเหลือพ่อแม่ทำได้แค่นี้พอเด็กก็เด็กผู้หญิงเนาะกำลังจะโตเป็นสาวก็ต้องเลี้ยงน้องอีกค่ะน้องซึ่งเป็นหลานนะคะอยากเรียนจบปริญญาจบแล้วอยากทำอะไรอยากเป็นครูค่ะครูอะไรทำไมอยากเป็นครูมีความฝันอยากเป็นครูสอนที่ไหนสอนที่นี่ทำไมถึงอยากเป็นครูรู้ไหมว่าครูเขาทำอะไรบ้างแต่ไม่สูงแล้วมีครูในดวงใจที่เรารักที่เราจะถูกนะครับคุณแมทค่ะทำไมถึงขอรบคุณแมทใจดีกับเด็กคุณแมทเคยช่วยเหลืออะไรบ้างก็เคยช่วยเคยให้ไปรับจ้างแบกอิฐให้ครูค่ะแล้วก็ไปปลูกต้นไม้ไม่มีรายได้เสริมค่ะแล้วตอนนี้เขาบอกว่าคุณไปดูที่บ้านด้วยค่ะเป็นไงบ้างเขาไปดูอะไรบ้างไปถ่ายรูปค่ะดูหลังคาสภาพความเป็นอยู่บ้านเราเป็นไงบ้างไม่ค่อยดีเท่าไหร่ยังพามันรั่วก็ถึงนอนค่ะมันนอนก็ฝนมันก็สาดเราไปบอกคุณครูหรือคุณครูเห็นไหมคุณครูไปดูเองรู้ว่าเราคุณครูถามไหมว่าทำไมบ้านเธอเป็นแบบนี้ทำไมไม่ไปเข้าไปดูสิค่ะแล้วเขาบอกไปเจอแล้วถึงเขาว่าเขาคุยกับเราว่าคุณครูบอกว่ามีแนวโน้มที่จะได้บ้านใหม่ครับครูพูดอย่างนี้รู้สึกยังรู้สึกดีใจเคยรู้นะครับว่าครูเคยช่วยน้องๆเพื่อนๆแล้วก่อนรู้ว่าเราจะเดือดร้อนได้แล้วเป็นยังไงครับรู้สึกยังไงรู้สึกว่าอยากให้พ่อแม่มีความสุขแล้วอยากจะบอกอะไรพี่ๆนะคือหนูเพื่อขอให้พ่อมีความสุขก็คือความสุขของครูเนี่ยง่ายมากเลยแค่เห็นความสุขของเด็กหรือเด็กมีความสุขแค่นั้นน่ะสิ่งที่มันสะท้อนกลับมาหาครูก็ความสุขใหญ่ยิ่งใหญ่มากมายแล้วค่ะใหญ่หลวงแล้วแล้วคาดหวังกับสิ่งที่ตัวเองทำไหมครับว่าคือเด็กจะต้องเห็นคุณค่าของสิ่งที่เราทำหรือใครๆที่รับรู้ในการกระทำของเราเขาจะมากล่าวชมเชยหรือว่าจะยกย่องเราคุณครูจะรู้สึกคาดหวังกับสิ่งนั้นหรือไม่ตรงนั้นครูไม่ได้คาดหวังเลยค่ะว่าจำเป็นจะต้องมายกย่องชมเชยครูนะแต่สิ่งที่ครูคาดหวังก็คืออยากจะปลูกฝังให้เด็กคนที่เราดูแลเนี่ยให้เขารู้จักช่วยเหลือคนอื่นนะคะแบ่งปันคนอื่นเหมือนกับที่ครูแบ่งปันเขานะคะอย่างน้อยเนี่ยก็คือเปิดโอกาสให้กับเด็กคนอื่นๆบ้างนะคะอย่างบางคนเนี่ยเขากำลังจะหลงผิดเขาก็จะได้เดินกลับมาในทางที่ถูกนะคะนี่แหละสิ่งที่ครูคาดหวังไม่จำเป็นจะต้องมาโอ้ยคุณครูดีจังเลยคุณครูเก่งไม่จำเป็นค่ะไม่เพียงครูแนทที่พยายามช่วยเหลือเด็กยากจน
แต่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาจานคุณพิทักษ์มณีขำก็ยืนยันเช่นกันว่าโรงเรียนพยายามช่วยเหลือเด็กยากจนของโรงเรียนที่มีมากถึง 80-90% ทั้งในแง่ของอาหารกลางวันและทุนการศึกษาผอ.พิทักษ์ยังแสดงความชื่นชมครูแนทที่มีศักยภาพในการช่วยเหลือเด็กยากจนอีกด้วยนี่ว่าทางครูแนทเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีศักยภาพนะที่อาจจะมากกว่าคนอื่นในเรื่องของเพื่อนฝูงนะครับนะที่เป็นทั้งแบบหลากหลายนะผมได้ทหารด้วยแล้วก็นะคนธรรมดาด้วยคนทำงานอะไรต่างๆเยอะแยะนะครับนะก็เลยทำให้คุณแนทเนี่ยนะสามารถที่จะช่วยเหลือเด็กตรงนี้ได้นะครับซึ่งก็เป็นข้อดีนะครับที่ครูเรานั้นได้มีส่วนนะครับช่วยตรงนี้แต่ว่าจริงๆแล้วครูนัทไม่ใช่เป็นคนที่มีเงินนะครับจริงๆครูนัทก็ยังกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอยู่ประจำ เพราะว่าผมเป็นคนเซ็นให้นะครับก็จะเปิดเทอมมานี่ก็เพิ่งเซ็นไปนะครับไม่ใช่เป็นคนมีตังค์นะครับแต่ว่าเพียงแค่ว่าอาศัยว่ามีเพื่อนนะเพื่อนฝูงเนี่ยเวลาจะช่วยเหลือเด็กเนี่ยครูนัทก็อาศัยทางเฟซบุ๊กนะครับเพื่อที่กระจายข่าวแล้วเพื่อนฝูงเขาก็จะสนับสนุนมานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอุปกรณ์การเรียนบ้างในเรื่องของอาหารเรื่องแม้กระทั่งเรื่องสร้างบ้านเนี่ยนะครับก็ได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนนะครับที่เป็นทหารด้วยส่วนหนึ่งเพราะว่าทหารเนี่ยนะมีส่วนมากทั้งสองหลังเนี่ยที่สร้างมาเนี่ยทหารเป็นกำลังสำคัญนะครับที่จะมาสร้างส่วนกำลังเงินเนี่ยก็มาจากในหมู่เพื่อนที่มีถ้าจะมีงานมั่นคงนะครับที่จะแบ่งปันสังคมได้ตรงนั้นถ้าพอมีอะไรอยากจะฝากให้กำลังใจครูนัทไหมครับอ๋อจริงๆแล้ว เวลาประชุมครูผมก็จะบอกอยู่เสมอครับในเรื่องตรงนี้คือผมถ้าผมมีศักยภาพเหมือนครูนัทผมก็คงทำนะครับแต่ว่าด้วยข้อจำกัดของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับผมก็ยกย่องในวันประชุมนะครับก็บอกว่าจริงๆครูท่านอื่นถ้าใครที่มีศักยภาพมีความสามารถก็สามารถที่จะช่วยเหลือนักเรียนได้ไม่แพ้กันเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ต้องต้องสร้างบ้านนะครับอาจจะช่วยเหลือด้านอุปกรณ์การเรียนเสื้อผ้าหรือส่วนอื่นก็แล้วแต่นะขอจากเพื่อนฝูงหรือว่าญาติพี่น้องอะไรลักษณะนั้นนะก็ทำได้เหมือนกับครูแนทนะครับตรงนี้ก็ในเรื่องของครูแนทเนี่ยก็ให้กำลังใจแกตลอดนะตั้งแต่เรื่องทำขึ้นมาตั้งแต่หลังแรกนะจนหลังนี้นะครับถึงแม้จะมีปัญหามีอะไรก็ให้กำลังใจเพื่อให้ผ่านพ้นไปได้จนสำเร็จนะครับตรงนี้ก็แกก็เข้าใจเนาะแล้วแกก็รายงานนะครับนะเพราะว่าผมเนี่ยนะมีงานหลายอย่างก็ไม่ค่อยได้ไปดูเท่าไหร่ในเรื่องตรงนี้ไปดูเป็นครั้งคราวนะครับแกก็จะรายงานเป็นระยะนะครับพอค่าตรงตอนนี้หนูทำตรงนั้นตรงนี้ถึงตรงนั้นแล้วอะไรลักษณะนั้นครับแกก็จะบรรยายมาบอกให้ผมนะครับเป็นระยะนะเสร็จแล้วมีอะไรช่วยเหลือแกก็จะมาบอกนะครับนะอย่างครั้งหลังเนี่ยนะประตูพอขาดประตูอะไรเงี้ยนะมาขอพอผมก็ให้ไปนะครับในขณะนั้นคือขาดเหลืออะไรก็มาบอกแล้วก็ช่วยกันครูเราก็ช่วยนะครับอย่างหลังเนี่ยนะครูแต่ละคนก็ควักกันไปคนละนะ200-300 500หรือ1,000แล้วแต่กำลังนะครับตรงนี้ขณะที่คุณจิรนันท์พรมสุวรรณผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่4บ้านทับช้างตำบลท่าเกวียนอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วก็ชื่นชมในความมีน้ำใจต่อเด็กยากจนของครูแนทเช่นกันครูเขาก็มีน้ำใจตรงที่ว่าเขาแลเห็นเด็กตรงในหมู่บ้านของเราเนี่ยยากไร้จริงแล้วทีนี้ก็ในชาวบ้านที่ได้ปรึกษาหารือกันพูดคุยกันว่ามันก็เป็นการดีเนาะที่ครูเขาได้ยื่นข้อมือเข้ามาช่วยโดยที่ว่าพวกเราอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันก็ไม่รู้ว่าจะไปหางบตรงไหนเข้ามาช่วยเด็กคนนี้ได้เพราะว่างบต่างๆแต่ละหมู่มันก็ยังไงล่ะเราก็ต้องเล็งว่าหมู่นี้ลำบากจริงมากน้อยแค่ไหนก็จัดลำดับไปอย่างเงี้ยทีนี้ในกรณีครูเขาได้เข้าไปช่วยเนี่ยก็เพราะว่าเป็นการดีมาพ่อแม่เขาก็ไม่ได้ว่าไม่มีลูกเนาะเขาก็มีลูกแต่ทีนี้ลูกเขาก็ต่างทำมาหากินจะให้เขามาทำอะไรให้พ่อแม่ได้สุขสบายเขาก็กำลังเขาก็ไม่ถึงทีนี้มันได้มีครูเขาเข้าไปช่วยมีงบประมาณของเพื่อนร่วมงานของคุณครูเนี่ยเข้าไปช่วยก็ถือว่าเป็นการดีคุณครูเขาก็เอาใจใส่เด็กดี
เพราะว่ามันไม่ใช่แต่ในหมู่บ้านของเราที่ได้รับความช่วยเหลือมันเป็นภาพรวมทั้งโรงเรียนนะคะว่าหมู่บ้านไหนที่มีเด็กในโรงเรียนยากจนยากไร้ครูเขาก็จะยื่นมือเข้าไปช่วยทุกหมู่บ้านนะคะไม่ใช่ว่าแต่ในหมู่บ้านของเราก็ มองว่าเขาก็เป็นการดีเขาไม่เลือกว่าอันนั้นพวกชาวบ้านของกลุ่มนี้เราสนิทมากเราต้องเข้าไปช่วยกลุ่มนั้นเราไม่สนิทเราไม่เข้าไปช่วยเขาก็ไม่ได้มองในแบบนั้นเขาพร้อมที่จะช่วยทุกหมู่ทุกคนทุกกลุ่มนะคะตั้งแต่อยู่โรงเรียนน้องหมูหรืออะไรเขาจะช่วยเด็กแบบว่าเขาเคยจนมาเขารู้ฮะเขาจะช่วยเด็กตลอดเห็นเด็กกินอะไรเขาก็จะเขานึกถึงตัวเขาสมัยเด็กๆเลยเขาจะให้เด็กกินก่อนคุณแม่เธอจึงโทรมาพูดคุยเล่าให้ฟังนะว่าตอนนี้ช่วยเหลือที่นี่อยู่ประสบปัญหาอะไรเคยมาเล่าก็มีบ้างครับแต่ถ้าไม่หนักหนาอะไรก็ไม่ค่อยโทรกันเขามีถ้าไม่มีธุระจะเป็นก็ไม่เท่าไหร่เขาจะช่วยเหลือตัวเองตลอดในฐานะเป็นพี่ชายอยู่ต่างอำเภอรู้สึกเป็นห่วงก็ไปดูบ้างครับแรกๆที่ย้ายมาที่เขาจานก็ไปดูพอตอนนี้ก็เขามีบ้านอยู่แล้วก็ไม่น่าห่วงถ้าคิดถึงก็โทรหากันจากเด็กจนถึงปัจจุบันจะมีคุณแม่ได้ทำประโยชน์มากมายความรู้สึกพูดเลยนะอยากจะบอกอะไรกับคุณแม่ในฐานะเป็นพี่ชายผมก็อาจได้แค่ว่าทำไปเถอะน้องอันไหนที่มันเป็นประโยชน์ต่อทั้งผมก็ช่วยกันไปเราก็คนจนมาก่อนอย่างผมนี่ก็เนี่ยช่วยกันไปเพราะว่าเราเคยจนมาก่อนก่อนที่เราจะมีแบบนี้ก็โอ้ลำบากยากเข็ญมาครับสำหรับครูแนทวันนี้ไม่ได้คาดหวังอะไรไปมากกว่าการทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดได้สอนเด็กและเห็นเด็กมีความสุขเธอแอบหวังว่าผู้ประกอบวิชาชีพครูส่วนใหญ่จะไม่มุ่งเน้นการทำผลงานเพียงอย่างเดียวควรแบ่งเวลาดูแลเด็กบ้างเพราะเด็กก็เหมือนลูกของเราการสอนเขาในห้องสี่เหลี่ยมยังไม่พอต้องออกไปดูเขาบ้างต้องรักและเอาใจใส่เขาเพราะเขาอยู่กับเราทั้งวันมากกว่าที่เขาอยู่กับพ่อแม่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เด็กจะเอาเป็นแบบอย่างก็ไม่ใช่ใครแต่คือครูนั่นเองสำหรับครูแนทแม้ตอนนี้อายุจะยังไม่มากแต่ก็ตั้งใจจะเป็นครูสอนเด็กไปเรื่อยๆจนเกษียณจนเป็นอาจารย์แม่ของเด็กๆพร้อมวางอนาคตของตัวเองเพื่อรองรับยามแก่เฒ่าไว้ว่าคงต้องทำอาชีพเสริมในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงทางรายการขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้ครูแนทมีความสุขกับชีวิตและสิ่งที่ทำเพื่อเด็กๆตลอดไปและขอมอบอุปกรณ์การเรียนเครื่องเขียนแก่นักเรียนยากจนโรงเรียนบ้านเขาจานที่จะเติบโตมาเป็นอนาคตของชาติต่อไปเป็นยังไงบ้างครับเรื่องราวของครูแนทครูผู้เสียสละที่ประหนึ่งเป็นนางฟ้าแห่งโรงเรียนบ้านเขาจานเรื่องราวของครูนะครับถ้าเราดูกันดีๆแล้วหลายคนอาจจะได้มุมมองแง่คิดในเรื่องของนิยามความสุขถ้าจะมองในเรื่องของความสุขของครูแนทนั้นเราได้เห็นชัดแล้วครับว่าความสุขของการเป็นผู้ให้มีความสุขเปี่ยมล้นมากกว่าการเป็นผู้รับหวังว่าเรื่องราวของรายการวันนี้คงจะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์และแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนในการอยู่ในสังคมในยุคปัจจุบันเวลาของรายการหมดลงแล้วครับกลับมาพบกับรายการของเราได้ใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้สวัสดีครับโลกสุดสวยอันแสนกว้างไกลมวลทิศภัยดูมากมีแต่ชีวิตของพึ่งยังไม่มียังต้องมีดิน